เริ่มจากเรื่องเบาๆก่อนนะคะคุณผู้ชมหลายคนที่เป็นคนติดตามด้วย FC ดีกว่า FC ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรครวมไทยสร้างชาตินี่นะคะท่านก็วันเมื่อวานเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่แฟนคลับนี่ต้อนรับกันหนาแน่นทีเดียวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นมีข่าวว่าทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะปล่อยเพลงใหม่ออกมาเป็นเพลงเก่าแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชันใหม่เพลงลุงตู่อยู่ไหนคือก่อนหน้านี้ก็มีเวอร์ชันภาคกลางไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะทำเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เพื่อที่จะสื่อสารไปกับพี่น้องประชาชนแต่เวอร์ชันเนี่ยเป็นยังไงลองฟังกันดูหน่อยค่ะลุงตู่ลุงตู่มีไหนอยู่บักไก่บักไก่อยู่ห่วมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกห่วมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่มีไหนอยู่บักไก่บักไก่อยู่ห่วมไทยสร้างชาติลุงตู่ลุงตู่อยู่ใสอยู่บ่อไก่บ่อไก่อยู่ห่วมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกห่วมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่โอ้โหสามเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่าถูกใจเวอร์ชันภาคใต้ที่สุดพี่เบาเนื่องจากว่าเราเองก็เป็นลูกหลานคนใต้ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ร่วมไทยสร้างชาติมันโดนใจคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มันจะฮิตมันจะเป็นไปแล้วจริงๆภาษากลางเนี่ยเป็นเวอร์ชันภาคกลางเนี่ยมันก็ติดหูเราอยู่แล้วนะแล้วพอยิ่งเป็นสี่ภาคแบบนี้โอ้โหเป็นไงพี่เบาเลือกตั้งเลือกตั้งพี่น้องนี่เลือกตั้งรวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็เขาก็ทำออกมาเพื่อที่จะสื่อสารนะคะไปกับพี่น้องประชาชนให้ครบทุกภาคเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆใช่คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ทางด้านคุณอนุชานาคาใสนะครับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบอร์9เขต1จังหวัดชัยนาทนั้นได้มีการลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนโอ้โหต้องบอกว่าท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนถึง40องศานะครับเพื่อที่จะไปสานต่องานและก็พัฒนาเมืองชัยนาทให้น่าอยู่มั่นใจว่าคนชัยนาทนั้นร่ำรวยได้ด้วยโคล้านครอบครัวนั่นเองครับโดยในวันนี้นายอนุชานาคาใสนะครับได้ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนที่ตำบลนางลืออำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ได้มีการเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมแม้สภาพอากาศจะร้อนอุณหภูมิถึง40องศานะครับแล้วก็มีแสงแดดตลอดการลงพื้นที่แต่ก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคของคุณอนุชาในวันนี้ครับโดยทางด้านคุณอนุชาเปิดเผยว่าตนในฐานะผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบอร์9เขต1จังหวัดชัยนาทพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีความตั้งใจที่จะรับใช้ดูแลพี่น้องชาวชัยนาทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นจะยกระดับคุณภาพชีวิตตั้งแต่ระดับรากฐานสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยสังคมให้ได้อยู่มีความสุขนะครับโดยจะมีการผลักดันโครงการสำคัญนั่นก็คือโครงการโคล้านครอบครัวนะครับที่จะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องนั้นหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืนซึ่งชาวชัยนาทต้องอยู่ดีกินดีนะครับและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเก่าขณะเดียวกันคุณอนุชานั้นได้เดินหน้าสานต่อนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติเช่นการเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการพลัสเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเบี้ยปรับยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเป็นเท่ากันทุกช่วงวัยนะครับนอกเหนือจากนั้นจะเป็นการลดภาษีผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุทำงานให้ทุนเรียนวิชาชีพอำเภอละ100ทุนโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันภาค2นอกจากนั้นก็จะสร้างระบบแพทย์24ชั่วโมงแรงงานเงินเดือนเบิกส่วนตัวประกันตน 30% มาใช้ก่อนได้นะครับนอกเหนือจากนั้นจะมีการนำอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมมีการตั้งกองทุนพยุงราคาสินค้าเกษตรเพิ่มสนับสนุนต้นทุนปลูกข้าวปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐนะครับพร้อมทั้งมีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินด้วยครับนอกเหนือจากนั้นวันนี้คุณอนุชาก็บอกว่าขอโอกาสพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้ลูกหลานชาวชัยนาทคนนี้นั้นได้สานต่องานที่ทําอยู่ให้ประสบความสําเร็จนะครับเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ตามแนวทางของพรรคนั่นก็คือทำแล้วทำอยู่ทำต่อขอให้พี่น้องนั้นมั่นใจว่านายอนุชาซึ่งถือว่าเป็นลูกหลานคนชัยนาทคนนี้นั้นจะมีความตั้งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพี่น้องชาวชัยนาทให้มีความอยู่ดีกินดีนั่นเองครับ
เนี่ยนะคะแล้วก็คงจะเน้นเลยก็คือเรื่องของการสนับสนุนแนวทางการทำปศุสัตว์เพื่อการประกอบอาชีพนะคะอย่างเช่นเรื่องโครงการการเลี้ยงโคผ่านโครงการโคล้านครอบครัวนี่แหละค่ะที่คุณอนุชามั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยพี่น้องชาวชัยนาทหลุดพ้นความยากจนได้อย่างยั่งยืนนะคะเอาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้เพื่อไทยเนี่ยก็ไปทั้งที่เพชรบูรณ์แล้วก็ไปที่สุโขทัยด้วยนะคะที่เพชรบูรณ์วันนี้นายเศรษฐาทวีสินเครดิตนายกพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้สัมภาษณ์เรื่องของการที่ประกาศไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติบอกว่าเป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยที่เราจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเพื่อให้แลนด์สไลด์แล้วเขาก็บอกว่าที่ประกาศไปเมื่อวานเนี่ยถือว่าช้าไปหรือเปล่าเพราะว่ามีการถามกันตลอดนั่นนี่นะคะคุณเศรษฐาบอกว่าก็ตนพูดมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ย้อนแย้งหรือช้าอะไรเพราะบอกว่าจะตั้งรัฐบาลเดียวมาโดยตลอดนะคะเมื่อมีการตั้งเราก็จะไปร่วมกับพรรคที่มีจุดยืนเดียวกันทีนี้มันมีกรณีคือพอเพื่อไทยพระคุณเศรษฐาบอกว่าจะไม่ร่วมมือกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเมื่อเช้าเนี่ยที่ลุงป้อมเนี่ยนะคะก็นั่งรถไฟไปโคราชนักข่าวก็ไปถามลุงป้อมเนี่ยค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ไม่จับมือกับพลังประชารัฐก็ไม่เป็นไรหรอกก็ว่ากันก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ยังไม่ประกาศจับมือกับใครนะคะปรากฏว่านักข่าวเนี่ยก็ไปถามคุณเศรษฐาต่อถึงประเด็นนี้นะคะคุณเศรษฐาตอบว่าอย่างไรไปฟังเพิ่มเติมค่ะเป็นความตั้งใจอยู่แล้วครับเป็นความตั้งใจแล้วเพราะเป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยว่าเราต้องการจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อเดียวพรรคเดียวครับเพื่อให้แลนด์สไลด์ครับเมื่อคืนถือว่าเป็นมติพรรคและความเห็นของทุกคนในพรรครวมถึงลุงอิงด้วยเลยใช่ไหมครับคุณลุงอิงเห็นด้วยครับลงคงต่างคนต่างเดินไปนะครับเราเองเราก็หน้าที่นี้ก็ผมก็อยู่ผู้ใหญ่หลายคนในพรรคนะครับก็มีใครต้องติงอะไรนะครับจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมาก็มีการถามไถ่มาตลอดมาพูดเมื่อคืนเนี่ยมันช้าไปไหมคะคุณเศรษฐาหรือว่าผมพูดตลอดนะครับผมไม่ได้ย้อนแย้งหรือว่าช้าผมบอกว่าเราจะตัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตัดไม่ได้ก็อาจจะไปร่วมกับพรรคใดที่มีจุดยืนจุดเดียวกันนะครับแต่ณวันนี้เราเดินหน้าเต็มที่เผยแพร่นโยบายให้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเป็นรัฐบาลเดียวเพื่อเป็นพรรคเดียวที่ตัดตั้งรัฐบาลการประกาศชัดเจนว่าไม่จับมือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมันจะช่วยดึงคะแนนสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการความชัดเจนจากเพื่อไทยได้มากความตั้งใจของเราคือเราพูดความจริงนะครับว่าเราความตั้งใจเราคืออะไรนะครับแล้วก็พี่น้องเป็นคนตัดสินคนนี้บอกว่าไม่จับก็ไม่เป็นไรแต่เอ็นคอร์ออกมาแล้วยังไงเนี่ยพอก็ไม่เป็นไรครับก็ผมว่าท่านเองท่านก็มีจุดยืนของท่านแล้วท่านเองท่านก็มีนโยบายของท่านที่ท่านต้องเดินสายเผยแพร่เราสู้กันด้วยนโยบายเนี่ยนะคะก็นอกจากนี้ยังพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะไปขออนุญาตกกต.ใช้งบกลางนำมาแก้ไขปัญหาเรื่องค่าไฟในช่วงนี้นะคะคุณเศรษฐาบอกว่าก็คิดว่าเรื่องความสง่างามในสังคมก็ต้องมีบ้างก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนตัดสินใจกันได้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะคะก็ไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์นโยบายหรือว่าการทำงานของพรรคอื่นหรือว่าของใครนะคะส่วนกกต.อนุมัติจะมีผลต่อคะแนนเสียงหรือไม่อันนี้ให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินส่วนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็ไปขึ้นเวทีปราศัยที่สุโขทัยที่อำเภอสวรรคโลกสุโขทัยนะคะคุณเศรษฐาก็ย้ำเรื่องของการที่จะไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าทางเดียวที่เราต้องชนะให้แลนด์สไลด์เราต้องเลือกให้มียุทธศาสตร์คือเลือกเพื่อไทยทั้ง2ใบกาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคในวันที่14พฤษภาคมนี้ในขณะที่คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนะคะวันนี้มาผ่านวิดีโอคอลค่ะก็ขอคนสุโขทัยเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์เอาง่ายๆก็คือว่าให้เลือกพรรคด้วยทั้งสองใบอ่ะนะคะแล้วก็จะต้องเอาชนะสวเอาชนะระบอบ3ปแล้วก็เอาประชาธิปไตยของประชาชนกลับมาว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของที่คุณเศรษฐาบอกว่าไม่จับมือหรอกกับทั้งพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเห็นว่าฝั่งพลังประชารัฐเองร้อยเอกธรรมนัสก็ได้พูดเรื่องนี้ด้วยนะคะถูกต้องครับร้อยเอกธรรมนัสวันนี้ก็ได้มีการพูดถึงกรณีที่นายเศรษฐาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วแหละครับว่าจะไม่จับมือกับ2พรรคใหญ่นั่นก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติและก็พรรคพลังประชารัฐซึ่งเรื่องนี้เองร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าต้องถามว่าคนที่ออกมาพูดเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจหรือไม่บางคนเวลาไม่จ่อปากก็เอาว่าพูดไปเอาแบบมีอะไรก็พูดไปนะครับนอกเหนือจากนั้นทางร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าผมไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องของพรรคเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคในการตัดสินใจพร้อมยืนยันว่า
ตนพูดมาเสมอว่าการจัดตั้งรัฐบาลนั้นต้องรอผลของการเลือกตั้งก่อนหลายพรรคที่ออกมาปฏิเสธไม่จับมือกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้ววันหนึ่งอยากเป็นรัฐบาลผิดคำพูดต่อเองต่อสาธารณะในสังคมการเมืองมันก็จะไม่เหมือนเดิมอยากจะฝากหลายพรรคที่ออกมาพูดว่าไม่จับมือกับพรรคนั้นพรรคนี้ไปฟังกันหน่อยครับคือผมยืนยันนะครับแล้วก็พูดมาเสมอว่าการจัดตั้งรัฐบาลมันต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนดังนั้นหลายพรรคออกมาปฏิเสธไม่จับมือกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้และวันหนึ่งนะครับคุณอยากเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะมานั่งนะครับผิดคำพูดตัวเองการผิดคำพูดตัวเองต่อสาธารณะเนี่ยนะครับเครดิตทางสังคมหรือการเมืองมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับก็ฝากถึงหลายพรรคที่ออกมาประกาศว่าไม่จับกับคนนู้นคนนี้ผมว่ามันยังไวเกินไปนะครับต้องถามว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยเขามีอำนาจในการตัดสินใจไหมบางคนก็เวลาไม่จ่อปากบางทีพูดเอามันลืมไปว่าอ๋อผมไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพรรคเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารครับนะครับธรรมนัสจะเป็นตัวหลักในการประสานไหมคะตอนจับมือกันจับตั้งรัฐบาลก็คงต้องช่วยกันก็ต้องรับนโยบายของท่านหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารครับผมว่าการเมืองในก่อนปิดหีบก็รู้แล้วว่าพรรคได้เท่าไหร่เอาง่ายๆนะย่อเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะคือว่าแม้จะมาออกตัวแรงก่อนปฏิเสธไม่จับมือกับคนนั้นคนนี้นะคะเดี๋ยวพอผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยยังไงตอนนั้นจะยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะส่วนวันนี้การเดินทางจากกรุงเทพไปนครราชสีมาเนี่ยที่ต้องขึ้นรถไฟไปนี่นะคะต้องบอกว่าทางพลังประชารัฐเองพลเอกประวิตรก็บอกว่าคือเราต้องไปดูระบบตามนโยบายโครงการอีสานประชารัฐของพรรคกันนะคะก็เลยต้องนั่งรถไฟดูซิมันมีอะไรยังไงซะเผื่อจะไปทำงานต่อของพรรคเองส่วนวันนี้นะคะพอไปที่โคราชได้ปรากฏว่าโอ้โหพี่น้องชาวโคราชนะคะระหว่างทางอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็มาให้กำลังใจบิ๊กป้อมกันเยอะมากที่ตลาดเซฟวันนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็จัดเวทีปราศรัยใหญ่เลยคุณผู้ชมเปิดประตูสู่อีสานนำโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะแล้วก็บอกว่าแม่อยากได้ยกเขตเลยทั้งหมด16เขตนะคะทีนี้บางช่วงบางตอนนะคะตอน5โมงกว่าๆเกือบ6โมงเนี่ยพลเอกประวิตรขึ้นเวทีปราศัยทักทายพี่น้องด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดไม่เก่งแต่เป็นงานเอ้าฟังค่ะพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชผมรู้สึกอบอุ่นใจนะครับที่ได้มาพบกับพี่น้องพี่น้องเอ้ยคือผมพูดไม่เก่งนะครับแต่ทำงานประสานประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายได้และนำพาคนเก่งมาร่วมมือกันก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อสร้างความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติและประชาชนผมและพรรคพลังประชารัฐและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทุกคนนั้นต้องการที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งและนำความยากจนของเรานั้นได้ก้าวข้ามความยากจนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและชาวอีสานทุกคนผมขอประกาศว่าพวกเราทำได้และพร้อมแล้วที่จะรับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพี่น้องชาวอีสานทุกคนนะครับช่วยเลือกเบอร์37จังหวัดนครราชสีมา16เขตนะครับฟิตนะนั่งรถไฟตั้งแต่เช้านะคะไปโคราชแล้วก็ไม่ได้พูดผิดนะที่จะบอกว่านครศรีธรรมราชอ่ะคือจะลองใจว่าจะพูดถูกหรือเปล่าจริงๆเป็นนครราชสีมาแล้วก็สิ่งแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยได้เป็นนายกเนี่ยบิ๊กป้อมบอกก็คือว่าจะทำเรื่องอีสานประชารัฐเป็นนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่อีสานอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องหลักใหญ่ใจความสำคัญเพราะว่าที่นครราชสีมาเองเนี่ยโอ้โหพื้นที่ใหญ่ตั้ง16เขตเนี่ยติ่งนิดนึงเรื่องคุณวิรัติดีกว่านะคะคุณวิรัติเองวันนี้ก็ขึ้นเวทีปราศัยพูดถึงเรื่องโพที่ไม่มีชื่อพรรคแต่โดนบอกว่าพลเอกประวิตรไม่ต้องห่วงเพราะอะไรไปฟังกันสั้นๆค่ะครับเราไปตรงไหนเขาก็บอกว่าคะแนนพรรคพลังประชารัฐมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ผมก็บอกว่า
นายครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเมื่อคราวที่แล้วเราก็มาช้าๆอย่างนี้แหละแต่ผลโหวตเตอร์ทั้งหมดของประเทศไทยพรรคพลังประชารัฐมาอันดับ1 8ล้าน4แสนเสียงตบมือให้กับพี่น้องพวกเราทุกคนด้วยและโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครราชสีมาโหวตให้พรรคพลังประชารัฐเป็นอันดับ1 4แสนกว่าเสียงนี่มาช้าแต่ก็มานะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นสีสันบรรยากาศนะคะที่เอามาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ามาอยู่กันต่อในข่าวภาคค่ำค่ะสักครู่ครับ